านมานะครับมีการปะทะกันอีกหนึ่งรอบครับหลังจากที่กลุ่มคปท.นั้นกลับมาที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเพราะว่าต้องการที่จะนำตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่คปท.นั้นบอกว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนถูกจับตัวไปน่าจะประมาณ10กว่าคนนะครับมีการตรวจสอบกันอยู่และขอให้ทางตำรวจปล่อยตัวมาแต่มีความพยายามจะเข้าไปแต่ว่าทางตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาและฉีดน้ำออกมาป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปอย่างต่อเนื่องขณะที่รั้วของศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงบริเวณประตูที่1ตรงจุดนี้นะฮะจุดที่มีการปะทะกันล่าสุดเนี่ยนะครับมีหลายจุดที่พังทลายลงไปแล้วนะครับเป็นเสาคล้ายๆกับเสาหินนะครับหลายจุดที่พังลงไปแล้วก็นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อประมาณบ่ายโมงกว่านะครับผู้ชุมนุมก็มีการใช้โล่ใช้วัสดุที่เอามาทำแทนโล่นะครับมีการฉีดน้ำสีม่วงเข้ามาครับแล้วก็ผู้ชุมนุมบางส่วนก็ไม่ยอมถอยนะครับอย่างที่เห็นในภาพภาพเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ13นาฬิกากว่าๆ ก่อน14นาฬิกาขนาดนั้นยังไม่มีแกนนำมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับแกนนำยังมาไม่ถึงผู้ชุมนุมบางคนก็มีชุดป้องกันตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับทางตำรวจก็ถอยกลับไปตั้งแนวห่างกันอยู่น่าจะประมาณ50เมตรในขณะนี้นะครับผู้ชุมนุมขอให้ทางตำรวจนั้นถอยออกไปตำรวจก็ถอยออกไปทำให้ผู้ชุมนุมนั้นก็ถอยออกมาเช่นกันแล้วส่งตัวแทนเข้ามาเจรจาเป็นหัวหน้ากาดของกลุ่มคปท.นะครับนะครับเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับภายในนะครับในที่ผ่านเข้าทางประตู3เข้าไปได้ครับจะเห็นว่าทางตำรวจนั้นต้องถอยร่นเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของสนามกีฬาครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตแล้ว1รายจากอาวุธแต่เป็นการใช้กองกำลังติดอาวุธพยายามฆ่าและมีเจตนาฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะทำชุมนุมในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามฝ่าฝืนแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14รายในข้อหามั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายและร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการสำหรับการดำเนินการในส่วนของการกระทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจะดำเนินการตามพยานหลักฐานในข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งเป็นข้อหาที่มี